สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาเข้าครูคุณติ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำบัวลอยนะคะมีมันเหลืองมันม่วงปักทวงนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวอันนี้มะพร้าวอ่อนนะคะคือเล็กน้อยใบเตยค่ะอันนี้น้ำกะทิทั่วไปนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียว3ส่วนนะคะอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะใช้1ส่วนนะคะเราจะใช้แก้วนี้นะคะที่วัดเราจะใช้3แก้วนี้นะคะแกงข้าวเหนียวประมาณนี้นะคะ3แก้วประมาณนี้นะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวมันไม่พอจะมาเพิ่มไหมเตียงข้าวเจ้า3นั่นค่ะเตียงข้าวเหนียว3นั่นนะคะไม่ใช่เตียงข้าวเจ้าพูดผิดขออภัยด้วยแป้งข้าวเจ้า1นะคะแป้งข้าวเจ้า1ค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าเราเข้ากันนี้แล้วก็เทมันม่วงลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะเรายังไม่เติมน้ำกะทินะคะขยำดูก่อนนะคะถ้ามันไม่ได้ก็เติมเล็กน้อยนะคะเติมน้ำกะทิเล็กน้อยนะคะได้ที่ค่ะประมาณนี้เก็บไว้กันนะคะมันเดิงค่ะใส่แป้งลงไปเลยค่ะเดือดกะทิไปนะคะค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะเติมมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวป้อนไม่ได้มันม่วงมันเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วปักทวงต่อไปค่ะ
พวกทวงมีน้ำเยอะนะคะเดี๋ยวลงไม่พึงใส่กะทิน้ำมันจะเยอะหน่อยเสียเต็มร้อยหมดแล้วค่ะสามสีแตกต่างกันเล็กน้อยมาป้อนกันเลยค่ะป้อนเป็นลูกเลยลูกใหญ่ลูกเล็กตามใจชอบนะคะลูกใหญ่เท่าลูกชิ้นก็ได้ติดกันหนูแป้งด้วยใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปต้มกันเลยค่ะตำไปเลยเทกะทิไปเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะฉอยจะจิ้มรสดูชอบหวานก็เอาหวานชอบรสไม่หวานก็ไม่เตะแล้วชอบนะคะอย่าเปิดไฟแดงนะคะเดี๋ยวกะทิแตกมันนะคะใส่บัวลอยลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันสุกก็มันจะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วนะคะมันเริ่มจะสุกแล้วใช้มะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะชิมลงไปหวานพอดีเลยไม่หวานจนเกินไปน่าจะร่อยแล้วล่ะปิดแก๊สแล้วตักขึ้นจานเลยจ้าน่ากินมากค่ะ
ความหวานพอดีเป๊ะตักใส่จานกันเลยจ้ามาบัวรวยมีลูกใหญ่เลยนะคะนี่น่าอร่อยมากมีตัวแมวด้วยลูกชายปั่นตัวแมวมาค่ะมาค่ะคนละถ้วยคนละถ้วยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเรามากินบัวลอยกันนะคะบัวลอยอร่อยเลยอร่อยมากเพื่อนลองไปทำกินกันดูนะคะบายบายจ้ะกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะถ้าชอบก็นะคะ